มาดูเรื่องนี้กันหน่อยอาจจะเห็นคลิปนี้กันแล้วนะเป็นคลิปที่เกิดขึ้นที่อาคารจอดรถของโรงพยาบาลดังก็คือโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าอยู่ใจกลางกรุงเลยนะฮะปรากฏว่าคือหลายๆครั้งเนี่ยเวลามีอุบัติเหตุคือพอตกใจอ่ะแทนที่จะเหยียบเบรกอ่ะดันไปเหยียบเป็นคันเร่งอ่ะแล้วมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นพอตกใจปั๊บเหยียบคันเร่งแล้วก็ไปชนเข้ากับรถอีกคันนึงเป็นกระบะกับกระบะนะเบียดอีกคันจากชั้น4ของอาคารจอดรถตกลงมาข้างล่างแล้วที่น่าระทึกไปกว่านั้นคือจังหวะที่รถกระบะจากชั้น4ถูกเบียดตกลงมาเนี่ยโอ้โหเฉียดฉิวมอเตอร์ไซค์ผ่านไปก่อนหน้าเสี้ยววินาทีเท่านั้นเองพาท่านผู้ชมไปดูภาพนี้ฮะเสี่ยวมากเลยนะไอ้คนเสื้อดำเมื่อกี้น่ะเป็นมอเตอร์ไซค์อย่างน่ากลัวอุ้ยโดดลงกำหนังโดดลงแรงด้วยตายอ่ะฮะโอ้โหจังหวะชีวิตจริงๆจริงฮะคืองานนี้ต้องบอกท่านผู้ชมก่อนว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะแต่ดูอีกทีเนี่ยฮะฟึบพอมาชนแล้วแทนที่จะเบรกใช่ไหมไม่มีเบรกยั้งเลยไปแบบเหยียบคันเร่งต่อไปค่ะแล้วเนี่ยชั้น4เนี่ยแล้วปรากฏว่าเนี่ยรถกระบะคันนี้คือเข้าช่องนี้ไปแทนแล้วอีกคันที่อยู่ในช่องเดิมก็ล่วงมาพวบเนี่ยลงมาอีกมุมเดี๋ยวดูอีกทีเดี๋ยวดูอีกทีนึงเนี่ยดูมอเตอร์ไซค์คันเนี้ยเนี่ย2คันเนี้ยฟึบผ่านไปเสี้ยววินาทีฟับโอ้โหแป๊บเดียวจริงๆนะคุณผู้ชมแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเช้าวันนี้ท่านผู้ชมตอน 7:24 นาทีแล้วนึกถึงโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโอ้โหโรงพยาบาลใหญ่อันดับต้นๆของประเทศมีคนมาหาหมอหาคนไข้แล้วตรงนี้เขาก็ที่โรงพยาบาลจะมีตลาดนัดมีการมาขายของกันด้วยตั้งแต่ช่วงเช้าๆคนก็พลุกพล่านกันแล้วคนเยอะตั้งแต่เช้ามืดเลยละฮะท่านผู้ชมแล้วเนี่ยฮะนี่คือสภาพหลังจากเกิดอุบัติเหตุขึ้นข้างล่างก็คือรถกระบะที่ถูกชนแล้วก็ตกลงมาเนี่ยพลิกตะแคงอยู่บนถนนสภาพยับเยินแบบนี้แล้วรั้วจริงๆเขามีรั้วกั้นเห็นไหมใช่แต่รั้วกั้นคือหลุดฉีกเลยอ่ะเออหักออกมาเลยอ่ะนะฮะในขณะที่รถกระบะคู่กรณีคือคันที่ชนเนี่ยก็ยังคงจอดอยู่ที่ชั้น4แต่สภาพก็คือฝากระโปรงหน้ารถพังยับเยินนะฮะทีนี้ผู้ที่เห็นเหตุการณ์ก็บอกว่าคือเห็นรถขึ้นมาจากชั้น 3A ขับขึ้นมาชั้น 3Bแล้วคาดว่าเป็นเพราะความตกใจทำให้คนขับที่เป็นผู้หญิงเนี่ยอายุประมาณ 40-50 ปีมาชนแล้วพอตกใจปั๊บเนี่ยแทนที่จะเหยียบเบรกกลายเป็นว่าเหยียบคันเร่งขางแล้วก็เลยเนี่ยแหละไปเบียดกระบะคันนี้ไหลตกลงไปแล้วภาพที่เห็นข้างล่างก็คือโอ้โหอะไรมันจะน่าหวาดเสียวขนาดนั้นจริงน่ากลัวมากเลยไปแบบเนี่ยมอเตอร์ไซค์2คันนี้โอ้โหเฉียดไปแค่วิ2วิเท่านั้นเองเนี่ยนะฮะแต่มีรายงานล่าสุดว่าฝ่ายของผู้เสียหายกับคู่กรณีสามารถตกลงไกล่เกลี่ยกันได้แล้วนะฮะโดยฝ่ายของคนที่ขับไปชนก่อนนะบอกแบบนี้บอกว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยคือมีรถขับจี้ตามหลังมาแล้วคือผมเองเคยไปโรงพยาบาลนี้ด้วยความที่คนเยอะที่จอดรถมีน้อยบางทีเนี่ยก็ต้องอาจจะขับวนอาจจะต้องขับหาที่จอดกันนานแล้วตัวของเธอเนี่ยบอกว่าระหว่างขับขึ้นโค้งไปหาที่จอดเนี่ยมีรถขับจี้ตามหลังมาก็เลยตกใจเผลอเหยียบคันเร่งก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแล้วก็ขอโทษกับทางผู้เสียหายแล้วคือเมื่อวานเนี้ยมาส่งคนป่วยมาหาหมอแล้วก็เลยมาหาที่จอดไงเกิดอุบัติเหตุนี้ขึ้นในขณะที่ฝั่งของผู้เสียหายอายุ33ปีเขาบอกว่าอยู่ที่ตรงโรงพยาบาลนี้อยู่แล้วเพราะว่าขายของที่นี่แล้วก็อยู่ด้วยกันมานาน18ปีรักแล้วก็ผูกพันกับรถคันนี้มากใช้ขับขนของมาขายที่โรงพยาบาลทุกวันแต่สภาพรถที่เห็นโอ้โหใครจะไปคิดอะจอดไว้อะใช่ไหมมาดูอีกทีสภาพรถตัวเองเป็นอย่างเงี้ยโอ้โหยังไงก็คงจะซ่อมกลับมาใช้งานไม่ได้แล้วอะคงจะต้องซื้อคันใหม่อะเพราะร่วงลงมาจากที่สูงขนาดนี้แต่ว่าเบื้องต้นก็คือตกลงกันได้ไม่มีปัญหาอะไรเคลียร์จบกันเป็นที่เรียบร้อยอะยังไงท่านผู้ชมเตือนๆกันอุทาหรณ์นะอุบัติเหตุนี้ยังไงต้องตั้งสติเอาไว้ตลอดนะรถต้องมีสติจริงๆเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้เอาจริงๆนะมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนแม้กระทั่งแบบบางวันเราขับรถอาจจะเจอเหตุการณ์อย่างนี้ก็ได้สติ